สวัสดีท่านผู้ชมครับคอมเมนต์ชาวต่างชาติวันนี้เมื่อต่างชาติคอมเมนต์ถึงความเหมือนกันนะครับของประเทศไทยและก็ฟิลิปปินส์มาดูกันว่าสิ่งไหนกันที่เขามองว่าเหมือนเยียงกับแฝดกันบ้างนะครับบางอย่างนะก็จะเป็นมุมมองที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่พอเป็นต่างชาติจากที่อื่นมาแล้วกขอาจจะมองเห็นมาดูกันครับโดยก็มีคอมเมนต์แรกนะครับโห oh, ยังไม่ไปไกลถึงที่ไหนนะก็เป็นชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์เองเลยนะครับ เขาบอกว่าละครโทรทัศน์ของไทยกับฟิลิปปินสนะ์คล้ายกันมากๆนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าโดยส่วนตัวชั้นนะดูละครไทยและรู้สึกว่ามันก็เหมือนละครของฟิลิปปินส์อยู่นะแต่ก็จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่มันเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าของฟิลิปปินส์ด้วยงบประมาณที่แบบว่าเหมือนกับว่าไทยนะครับเขามองว่าของไทยนะ่ะลงทุนเยอะกว่านะครบงบประมาณสูงกว่า ลละครหนึ่งเรื่องของไทยนะครับคือสามารถจบได้ยาวนาน3เดือนก็มีนะครับในขณะที่ละครของบ้านเขานะอาจจะขั้นต่ําที่6เดือนนะครับเขาก็เลยบอกว่าชาวฟิลิปปินส์ก็ชอบละครสไตล์นี้มากๆและคนไทยก็ดูละครคล้ายๆกันด้วยนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนั่แหละฮะที่ฟิลิปปินส์ก็มีเหมือนกันนะครับกรมเกตามากร์ก็บอกว่า ความเป็นฝาแฝดของไทยกับฟิลิปปินส์คือเรื่องของห้างสรรพสินค้าเลยผมมองว่าเรื่องนี้คือไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นประเทศที่เน้นเรื่องของห้างสรรพสินค้าใหญ่โตมไม่แพ้กันเลยทีเดียวอย่างกรุงเทพย่านห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็จะเป็นเสมือนย่านธุรกิจในขณะที่มากติของฟิลิปปินส์ก็อุดมไปด้วยห้างใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยไปจนถึงกรุงมานิลาก็มีห้างสินค้าระดับไฮเอนด์คล้ายๆกับประเทศไทยเลยทีเดียวขิดต่อมาจากคุณฟรานซิสครับบอกว่า ถ้านอ,อกจากเรื่องอุณภูมิภูมิอากาศและสภาพอากาศแล้วผมคิดว่าพวกเขาไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมประเพณีศาส,สนาโครงสร้างพื้นฐานนิสัยทั่วไปในชีวิตประจำวันของผู้คนก็แตกต่างกันมากๆผมเคยอาศัยอยู่ในทั้งสองประเทศผมคิดว่าไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกมุมนะครับในขณะที่บางท่านกล้าบ,บอกว่า เอ๊แต่ก็มีเรื่องของสภาพอากาศนะถ้าพูดถึงเรื่องสภาพอากาศในเหมือนกันเลยความชื้นในกรุงเทพนะ่ะสามารถเทียบได้กับฤดูร้อนของกรุงมนิลาได้เลยถ้าพูดถึงความร้อนเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่มนิลามีโอกาสที่จะพบเจอพายุไต้ฝุ่นได้มากกว่าที่ฟิลิปปินส์มี20ครั้งต่อปีเลยทีเดียวในขณะที่เมืองอย่างเชียงใหม่ก็คล้ายกับเมืองบาเกียวของฟิลิปปินส์ในขณะที่บางท่านก็บ,บอกว่าเดือน,นคมการเดินทางก็แอบจะคล้ายกันแต่ประเทศไทยมีการพัฒนามากกว่า ประเทศไทยเองก็มีรถ2แถวค,คล้ายๆกับเหมือนที่ฟิลิปปินส์ที่มีรถจิบนี้แต่ฉันรู้สึกรักรถไฟฟ้า BTS MRT ของประเทศไทยมากกว่าฉันหวังว่าฟิลิปปินส์จะมีแบบนั้นและก็มีความทันสมัยเท่าของประเทศไทยนะของขี้ตมาน,นะครับโอ้โหนึงก็จะมีชาวต่างชาติมาตอบเยอะชาวฟิลิปปินส์มาตอบอีกแล้วนะครับคนที่ใช้ชื่ออายัน,นะครับก็บอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ที่เคยไปที่ประเทศไทยฉันจะบอกว่าถ้าพูดด้วยภาพภายนอกที่มองเห็นนะรู้สึกว่าคนไทยดูคล้ายกับคนฟิลิปปินส์มากๆเลย พราะทั้งสองมีวัฒนธรรมน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวข้าวเคก้กปอเปี๊ยะคล้ายๆกันเอ๊ะอะไรมันเกี่ยวอะไรเนี่ยหมายถึงกินคล้ายๆกันอะไรอย่างนั้นเหรอแต่อย่างไรก็ตามฉันจะบอกว่าความแตกต่างก็มีอยู่เหมือนกันแม้ว่าอาหารบางอย่างหนะ้าตาจะคล้ายกันอย่างเช่นต่อให้มีข้าวคล้ายกันก๋วยเตี๋ยวคล้ายกันแต่ที่ต่างกันก็คือรสชาตินะอาหารฟิลิปปินส์จะมีรสอูมามิมาก แต่โดยทั่วไปจะอ่อนกว่าเผ็ดน้อยกว่าและก็มีกลิ่นสมุนไพรน้อยกว่าของประเทศไทยในขณะที่อาหารไทยพวกเขาจะใช้อะไรสักอย่างที่มันมีกลิ่นที่มันแปลกๆมากๆอย่างเช่นพวกสมุนไพรต่างๆซึ่งคนฟิลิปปินส์ไม่ค่อยใช้อะไรแบบนั้นมากนักในทางกกับการอาหารฟิลิปปินส์จะใช้น้ำส้มสายชูม,มากกว่าก็ต้องบอกว่ารสชาติบางอย่างก็จะแตกต่างกันแม้ว่าหน้าตาจะคล้ายกันก็ตามแต่ฉันคิดว่าพอพูดถึงเรื่องอาหารนะต้องพูดถึงเพื่อนชาวเกาหลีและก็เพื่อนชาวญี่ปุ่นของฉัน เขามักจะบอกว่าอาหารฟิลิปปินส์มีรสชาติที่ถูกปากมากกา็โอ้โหพูดดีๆไม่ได้ต้องเปรียบเทียบซะแล้วโอ้โหกระดูกการเปรียบเทียบของพี่เขาหน่อยละกันนะครับคือเขาอธิบายว่าอาหารฟิลิปปินส์เนี่ยก็ในมุมของเพื่อนชาวเกาหลีและก็ญี่ปุ่นของฉันนะเขาบอกว่าพอรับได้มันไม่เหมือนกับอาหารไทยคนเกาหลีหลายคนเลย เขาไม่สามารถทนต่อความเผ็ดของอาหารไทยได้มันเผ็ดจนเกินไปแม้บางคนจะกินอาหารไทยแบบเผ็ดๆได้นะแต่สุดท้ายก็ไปพบว่าไม่ทนไม่สามารถทนกับกลิ่นสมุนไพรที่มันแรงได้ฉันคิดว่านั่นมันก็สมเหตุสมผลนะพระเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอาหารเกาหลีและก็อาหารญี่ปุ่นโดยทั่วไปเองมันจะจืดชืดกว่าอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในความคิดของฉันของกคิดต่อมปนะครับจากอามันอารองโซนะครับบอกว่า ผมมองว่าอากาศคล้ายกานันทั้งสองประเทศนี้ผู้คนหน้าตาเกือบจะเหมือนกันแต่ผมคิดว่าไม่ได้เหมือนทั้งหมดทั้งคู่คุ้นชื่อเรื่องของรอยยิ้มและก็ชายหาดที่สวยงามเหมือนกันอยากก่างกาแฟเลยแต่ผมคิดว่าความคล้ายคลึงมันมีแค่นั้นที่เหลือมันไม่ได้คล้ายนะในฐานะที่ผมก็เคยไปที่ประเทศไทยและก็เคยไปที่ฟิลิปปินส์นี่คือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมือนและก็ความแตกต่างของไทยกับฟิลิปปินส์นะ ถ้าพูดถึงผู้คนผมรู้สึกว่าชาวไทยกับชาวฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นคนที่เป็นมิตรคล้ายกันเลยคนไทยส่วนใหญ่มีความอ่อนโยนและก็สงวนท่าทีมากกว่าแต่โดยทั่วไปแล้วชาวฟิลิปปินส์มักจะชอบอยู่เป็นกลุ่มมากกว่าอันนี้คือข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยคือชาวฟิลิปปินส์จะจับกลุ่มกันเป็นส่วนใหญ่เลยและก็ชอบการสังสรรค์เป็นพิเศษแต่ถ้าว่าสิ่งที่มันต่างกันเลยก็คือวัฒนธรรมนั่นเองวัฒนธรรมผมมองว่าไทยกับฟิลิปปินส์นั้นแตกต่างกันมากๆ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งอาจจะอธิบายถึงธรรมชาติความอ่อนโยนของพวกเขาได้อย่างชัดเจนในทางกลับกันชาวฟิลิปปินส์มีการอบรมเลี้ยงดูแบบคาทอลิกมากกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวต่างชาติจำนวนมากจึงคิดว่าฟิลิปปินส์มีความคล้ายคลึงกับพวกเขามากกว่าที่จะคล้ายทางฝั่งเอเชียคนไทยมีความผ่อนคลายมากกว่าไม่ชอบความเครียดแต่ชาวฟิลิปปินส์เนื่องจากพวกเขาได้รับอิทธิพลของอเมริกาและกสเปนจึงมีทัศนคติแบบตะวันตกมากกว่าสักหน่อยในเรื่องของอาหารนะครับ คนนี้นะครับก็บอกว่าอาหารไทยจะมีความใช้สมุนไพรและก็เครื่องเทศเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของการใช้พริกจํานวนมากมีอาหารประจําภูมิภาคอยู่แต่โดยทั่วไปและคุณสามารถพูดได้เลยว่าอาหารของพวกเขาน่ะมันเผ็ดจริงๆถ้าคุณไม่ชินกับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดในขณะที่อาหารฟิลิปปินส์จะเน้นไปทางการใช้เนื้อหมูแล้วก็อาหารทะเลจํานวนมากและอาหารเกือบทุกจานจะใช้น้ําส้มสายชูก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วก็หรือไม่ก็สารเพิ่มความเปรี้ยวชนิดอื่น อย่างเช่นใช้ส้มใช้ผลไม้รสเปรี้ยวเพื่อปรุงรสอาหารอะไรประมาณนั้นในเรื่องของภาษานี่ก็ต่างกันเลยภาษาไทยมีวรรณยุกและก็อิงจากภาษาโบราณอย่างเช่นภาษาเขาเมรภาษาสันสกฤตพวกเขามีการเขียนของตัวเองซึ่งแตกต่างจากฟิลิปปินส์ที่มีการดัดแปลงจากอักษรตะวันตกมันก็เลยส่งผลให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถพูดและก็อา่านและก็เขียนภาษาอังกฤษได้มากกว่าคนไทยและภาษาฟิลิปปินส์มีอิทธิพลที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับเรื่องของอาหารที่จะแตกต่างจากไทย จนมีต่างชช่นอีกคนนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมจะเพิ่มความเหมือนกันที่ผมเห็นเลยแล้วกันในขณะที่ผมไปทั้งไทยกับฟิลิปปินส์มาในฟิลิปปินส์กับไทยทั้งสองประเทศจะมีประเพณีในการเคารพสถานที่ที่เชื่อว่าวิญญาณอาศัยอยู่คล้ายๆกันอันนี้ผมพูดในเชิงลึกลงมาอีกนะคือทั้งสองประเทศจะมีความเชื่อในเรื่องของด้านนี้ด้วยอันนี้ถ้าอันนี้ถ้าพูดแบบไทยบ้านเรานะครับก็คือผีบ้านผีเลือนอะไรประมาณนั้นเถอะซึ่งในฟิลิปปินส์ก็มีความเชื่อในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับ ในฟิลิปปินส์นะครับเขาก็อธิบายต่อว่าก่อนที่จะผ่านจุดใดจุดหนึ่งในพื้นที่ชนบทคุณอาจจะต้องพูดว่าทาบิทาบิโปอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะครับเราอาจจะไม่เข้าใจนะในขณะที่ประเทศไทยนะก็จะมีความเชื่อว่าบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อเอาใจดวงวิญญาณของจุดใดจุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นคําอธิบายในมุมเข้าใจของชาวต่างชาตินะพูดดอาไๆก็คือสามประภูมนั่นแหละนะฮะเขาก็พูดในบริบทของเขานะครับ ทับมานะครับเขาบอกว่าไทยกับฟิลิปปินส์จะคล้ายกันเรื่องของความเคารพต่อผู้อาวุโสนะครับซึ่งมีความสําคัญอย่างมากเลยทั้ง2ประเทศนะครับในฟิลิปปินส์นะครับก็จะใช้ท่าทางนะครับเป็นการแสดงความเคารพนะครับกับผู้อาวุโสในขณะที่ประเทศไทยนะครับก็มีการใช้ท่าทางการไหว้กับการให้เกียรติอะไรประมาณนั้นนะครับทต่มานจะนั้นมีคอมเนต์จากคุณจิมมี่บรดลีเลยครับบอกว่าจากการสังเกตของผมผมก็เห็นด้วยกับคอมเนต์ของคุณนะ ผมเองอาศัยอยู่ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์สิ่งเดียวที่ผมจะเพิ่มเติมก็คือเมื่อคุณออกจากตัวเมืองทั้งสองประเทศจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือความเจริญเนี่ยมันก็จะกระ,จ,ะจุกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษ,ษนี่คือสิ่งที่มันเห็นได้ชัดแต่ถ้าว่าภาษาอังกฤษอาจจะใช้ในฟิลิปปินส์ได้มากกว่านี่คือสิ่งที่แตกต่างสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ